ช่องนี้สอนตะกีต้าอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะสอนกีตาร์เพลง Photograph ของ Excellent นะครับก็ในเพลงนี้ครับผมจะใช้อุปกรณ์คาร์โปค่าที่เฟรตที่4ทุกคนถ้าทุกคนมีคาร์โปก็จะเป็นเรื่องง่ายต่อการเล่นเลยครับเพราะคอร์ดโดยรวมจะมีอยู่ประมาณ4คอร์ดครับก็คือหลังๆก็มี Cมี A minor มี G แล้วก็มี F ครับเรามาพูดถึงเรื่องของท่อน intro กันก่อนนะครับในท่อน intro จะเล่นอย่างนี้ครับคือเราจะเป็นรูปแบบของคอร์ด C ครับแล้วเราก็ดีเบสเป็นสาย5แล้วเราก็ดีสาย2หลังจากนั้นให้เราปล่อยนิ้วชี้สาย2ออกแล้วเราก็กลับไปกดที่นิ้วชี้สาย2เหมือนเดิมแล้วดีดสาย3นะครับนิ้วก็จะมีบทบาทมากดโน้ตตัวตรงนี้ครับก็เลยได้จะได้อย่างนี้ครับ2รอบ2รอบนะครับเป็นของ C นะครับต่อไป A minor เราก็ปล่อยนิ้วนางเป็นเบสสาย5เหมือนเดิมนิ้วนางว่างเราใช้นิ้วนางมากดตรงนี้ก็ได้นะครับต่อไปเป็น G ครับเป็นเบสสาย6สาย3อีกรอบหนึ่งต่อไปก็จะเป็น F ครับ F เนี่ยเราจะใช้เบสสาย4จับโดยรูปแบบนี้ครับจะประมาณแค่นี้ครับอินโทรที่ผมเล่นอินโทรแบบช้าๆทั้งหมดนะครับพอแล้วผ่านอินโทรมาแล้วครับพอน้องๆซ้อมอินโทรเสร็จแล้วให้มาดูในท่อนคอร์ดกันบ้างครับท่อนคอร์ดเนี่ยก็จะมีในท่อนแรกเขาจะมีคอร์ด C ในจังหวะการดีดของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการมิวจะใช้ตรงเนี้ยวางไว้แล้วจะใช้กำลังที่มาจากแขนครับแขนด้วยข้อมือด้วยก็จะเป็นประมาณนี้ครับสังเกตในจะให้เรานับอย่างนี้1 2 3 1 2 3 1ง่ายๆครับ1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1เนี่ยให้ก็ใช้กำลังจากท่อนแขน1พอ2 3เนี่ยให้ใช้กำลังจากข้อเบาๆนี่ประมาณนี้ครับ1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1ผมก็ไม่ได้ใช้ปิ๊กใช้นิ้วนิ้วชี้โทนเสียงมาจากเล็บนิ้วชี้เลย1 2 3 1 2 3 1 2รอบครับ
1 2 3 1 2 3 1อีกรอบนึง1 2 3 1 2 3 1คอร์ดที่2เป็น A minor 1 2 3 1 2 3 1 G 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 F เนี่ยถ้าใครจับทาบได้ผมแนะนำฮะให้จับทาบไปเลยนะครับจะได้ย่านเสียงเลนพอกว่า2 3 1 1 2 3 1 2 3ในท่อนแรกพอเราเล่นท่อนเวอร์สแรกเสร็จจังหวะอย่างนี้จะใช้อย่างนี้ทั้งเพลงนะครับต่อไปก็จะเป็นท่อนพีคอรัสซึ่งเป็นท่อนที่ใช้ A minor มา1ชุดเท่ากับว่าเราเล่นเป็น1 2 3 1 2 3 1แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด F FC ไหนท่อนพีคอรัสก็ประมาณจะมีคอร์ด F ไอ้คอร์ด A minor ก่อน A minor F 2 3 1 2 3 1คอร์ด C 1 2 3 1 2 3 1 G 1 2 3 1 2 3 1แล้วก็จะเล่นเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่ง1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 C 1ครั้งสุดท้ายที่เป็น G ครับผมจะดีดทีเดียวจืดจืดจืดเป็นท่อนฮุกแล้วเป็นท่อนฮุกท่อนฮุกเนี่ยคอร์ดจะเรียงใหม่เป็น C ก่อนจืด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 แล้วก็เป็น G แล้วก็เป็น A เป็นนะครับแล้วก็เป็น F มาดูท่อนฮุกครับท่อนฮุกก็ยังคงใช้จังหวะ1 2 3 1 2 3 1เหมือนเดิมพอท่อ2ก็โน้ตเล่นแค่นี้ครับแล้วก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับผมจำเนื้อเพลงไม่ได้ครับโทษทีนะครับก็เอาเมโลดี้ไกด์ไปก่อนแล้วกันครับกลับมาเหมือนเดิมโอเคหลักๆในเพลงนี้ก็ง่ายๆครับสำหรับในการจับคอร์ดที่ยากก็มีอยู่2ส่วนส่วนของคอร์ด F ที่ยากนะครับบางคนถ้าไม่ถนัดก็ใช้ F ที่ก็ได้ F ที่เหมือน C แต่ลงมาอีกเส้นนึงครับส่วนมือขวาก็ที่ยากก็คือจังหวะนี้ครับที่ยากที่ใช้กำลังจากท่อนแขนก่อนลองนำมาใช้ดูนะครับกับว่าน้ำหนักในท่อนแขนเราเนี่ยกับข้อมือเนี่ยต่างกันโอเคเพราะน้ำหนักแขนที่ใช้กำลังจากแขนกับมือเสียงก็ไม่เหมือนกันละมือจะหนักแน่นกว่าก็ในคลิปนี้ก็เป็นนำเพลงเก่าๆมาสอนน้องๆที่ยังไม่เคยเล่นนะครับเผื่อเป็นแนวทางอยากฝึกเล่นดูนะครับก็ไว้เจอในคลิปหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม